My Channel วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวงานวันเกษตรแห่งชาติกันค่ะซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยแต่ละปีก็จะหมุนเวียนสถานที่จัดงานไปตามจังหวัดต่างๆของแต่ละภูมิภาคเพื่อเป็นเวทีในการแสดงออกถึงศักยภาพความก้าวหน้าและก็นวัตกรรมต่างๆของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงภาคเกษตรกรของไทยตลอดจนเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้านการเกษตรของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยซึ่งในปีนี้ก็ได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่1ถึง9กุมภาพันธ์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะและนี่ค่ะมาถึงบูธของกรมไม้ในปีนี้ก็ได้จัดนิทรรศการสืบสานงานพ่อสานต่องานแม่ก็จะมีการแสดงกระบวนการปลูกหม่อนเลี้ยงไม้การสาวไหมการย้อมสีธรรมชาติที่มีผู้สนใจเข้ามาชมเป็นจำนวนมากเลยค่ะและผ้าที่เห็นนี้นะคะหูดูแปลกตาลวดลายไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนผ้าผืนนี้ชื่อลายอะไรล่ะคะเป็นลายให้ชื่อว่าลายคนจีนซึ่งออกแบบใหม่ซึ่งลายคนจีนแต่ว่ายังมีเอกลักษณ์ของผ้านครอยู่ก็คือเลือกดอกพิกุลนะครับตรงนี้อาจารย์มีแนวคิดจากอะไรคะถึงได้ออกแบบลวดลายนี้ขึ้นมาค่ะแนวคิดก็คือนี่มันก็ใกล้ตุ๊กจีนอย่างที่เคยบอกนะเพราะว่าการทำผ้ายกเนี่ยส่วนมากเราจะเอามาจากสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวเรานะครับสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวเราก็เอาจากตรงนี้มาซึ่งเป็นโคมจีนที่แขวนอยู่ตามสัญลักษณ์แล้วเราก็เอาอัตลักษณ์ซึ่งเป็นลายแบบพิเศษเนี่ยเอามาเพิ่มเติมไว้ในลายด้วยมันก็จะเกิดเพื่อลายใหม่ขึ้นมาลายโคมจีนเป็นลายใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อนำเสนอในงานวันเกษตรแห่งชาติครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยค่ะโดยเป็นลายที่มีรูปร่างคล้ายโคมจีนผสมลายดอกพิกุลไว้ด้านในซึ่งเป็นการผสมแนวคิดการอนุรักษ์ลวดลายเอกลักษณ์ของเมืองนครศรีธรรมราชกับช่วงเทศกาลตรุษจีนค่ะผ้าผืนนี้ดูเด่นมากแล้วก็สวยงามมากเลยค่ะผ้าผืนนี้ราคาเท่าไหร่คะ300,000กว่าบาทค่ะโอ้สามแสนเลยเหรอคะค่ะฟังไม่ผิดค่ะเพราะว่าเกษตรกรที่ทอผ้าไหมที่มีองค์ความรู้ก็จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างนี้นะคะเกษตรกรที่ทอผ้าไหมสามารถสร้างรายได้มากถึงขนาดนี้ก็นับได้ว่าเป็นอาชีพที่เกษตรกรนำไปเป็นรายได้หลักของครอบครัวได้เลยทีเดียวค่ะผ้าไหมที่มีราคาหลักแสนต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนค่ะแล้วเพราะอะไรผ้ายกทองเมืองนครถึงสามารถสร้างรายได้สูงถึงขนาดนี้คะซึ่งจะใช้ในการแสดงผลิตภัณฑ์ของสินค้าเพราะว่าด้วยการที่กว่าเราจะแกะลายนะคะการเก็บลายแต่ละครั้งเราใช้เวลาเกือบ1ปีเพราะแต่ละลายมันจะมีตะกอเกือบ 2,000 ตะกอซึ่งใช้การเก็บในจำนวนสมาชิกเกือบทั้งหมดที่ช่วยกันเก็บนะคะใช้เวลานานมากแล้วกว่าที่เราจะพอเสร็จเป็นชิ้นงานไปใช้เวลาการพอทั้งหมดถึง1เกือบปีซึ่งเป็นค่าเฉพาะค่าแรงสมาชิกแล้วก็ค่าวัตถุดิบผืนนี้300,000อันนี้ทางสันจิจะเป็นผู้ส่วนมากจะไม่จำเป็นทางสันจิถ้าเป็นการบริหารไม่ต้องเป็นทางสันจิเพราะว่าทางสมาชิกพอเสร็จแล้วก็จะส่งกลับไปยังสันจิไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่ใช่แค่ผ้าเท่านั้นนะคะกรมหม่อนไม้ยังนำเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนผลสดหรือมัลเบอรี่และทำการแปรรูปมาเป็นน้ำหม่อนพร้อมดื่มน้ำหม่อน 100% หม่อน3รสชิฟฟ่อนหม่อนและอีกมากมายเลยแต่ละอย่างล้วนน่ากินทั้งนั้นเลยนะคะอร่อยผลงานที่กรมหม่อนไม้นำมาแสดงในครั้งนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะเพราะว่าพระหม่อนไม้เมีย